สินค้าชีวิตประจำวันเนี่ยเช่นอะไรผงซักฟอกผงซักฟอกเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกว่าของกิฟฟรีนนะครับเราจะรู้จริงได้เป็นปัจจตังครับอะไรคือปัจจตังครับปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนศัพท์แต่ละคำเนี่ยรู้ยังครับทำไมผมถึงต้องขึ้นมาวันนี้ครับปัจจตังนะครับคือการรู้ได้เฉพาะตนสินค้าเขาดีทุกตัวครับแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับบางคนหรืออาจจะไม่ชอบกลิ่นก็คือคุณก็ต้องลองเลือกดูคุณเป็นเจ้าของธุรกิจลองเปลี่ยนใช้ดูลองเปลี่ยนไปถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณไม่ชอบกลิ่นคุณก็อาจจะให้แฟนคุณใช้คือนี่เรากำลังพยายามสร้างวินัยให้เขาเองเลยนะว่าไหนๆคุณเข้ามาแล้วเจบอกแต่แรกแล้ว1คุณต้องลองใช้สินค้าเอง2ถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยคุณเชเตรียมไว้ให้ขอให้เข้ามาในห้องออนไลน์นี่เถอะห้องประชุมล็อกอินเข้ามาแข่งกันเข้ามาเสร็จเราเรียนรู้ได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันคงมีหลายอย่างนอกจากสินค้าแนวคิดแผนนะครับอันเนี้ยหลายคนบอกว่ามันอธิบายเนี่ยขนาดอธิบายกัน2คนอย่างเงี้ยยังไม่ใช่ง่ายๆเราทำยังไงให้เขาได้เข้าใจมั่งครับแผนธุรกิจก็บรรยายในห้องประชุมครับผมก็เปรียบเทียบการส่วนใหญ่มักจะบรรยายเรื่องพิชัยสงครามกับแผนธุรกิจกิฟฟรีนมาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยมาเป็นหลักศาสนาพุทธศาสนาเอาหลักฟิสิกส์มาแล้วมีปัจจตังทีนี้มาตำราพิชัยสงครามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผนนะครับเจคุณเวลาจะลบเนี่ยครับธุรกิจกับสนามลบมันเหมือนกันนะครับนี่คุณก็ต้องดูว่าจุดยุทธศาสตร์ของแผนอยู่ตรงไหนคุณจะเคลื่อนทัพไปชิงมาได้ยังไงเช่นแผนกิฟฟรีนโกสตาคุณต้องทำให้ได้ก่อนทำไมถึงต้องทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มันมีสภาพคล่องสูงที่สุดธุรกิจจะเติบโตได้คุณต้องมีสภาพคล่องคือเงินสดหมุนเวียนทางธุรกิจครับแล้วข้อได้เปรียบของกิฟฟรีนเนี่ยที่เหมือนกับจุดพิชัยสงครามเนี่ยครับก็คือว่าเมื่อคุณชิงยุทธศาสตร์ตรงนี้ได้แล้วมันได้แล้วได้เลยไง มันขึ้นแล้วขึ้นเลยโกสตาก่อนเลยนะครับต้องชิงให้ได้กำไรแล้วชนะศึกแล้วขึ้นชิงโกมาได้อย่าหยุดแล้วกันมีคำถามจากข้างล่างว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงกับการที่ทำเรื่องราวของออนไลน์กับกิฟฟรีนเนี่ยต่อวันนะต่อวันเลยใช่ไหมครับก็ประมาณช่วงประมาณ3ทุ่มถึงตี2 3ทุ่มถึงตี2นี่คือแชทนั่งหน้าคอมนั่งหน้าคอมแล้วในระหว่างวันอย่างเงี้ยครับผมก็ออกไปศูนย์กินข้าวเล่นกับลูกครับบ้างครับแล้วก็เช็คมือถือเช็คมือถือทำไมอ่ะถามเรื่องสินค้าอะไรเงี้ยเรื่องหรือปัญหาเรื่องแผนเรื่องการปิดยอดเราก็ตอบก็ตอบครับแสดงว่าทำงานก็เกือบตลอดเวลาเหมือนกันนะก็คือเราจะประสบความสำเร็จได้นะครับมันก็คือว่ามันต้องมีทำเป็นกิจวัตรนะครับเหมือนคุณจะบรรลุธรรมอ่ะคุณต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกรู้อิริยาบถทุกเนี่ยผมถึงบอกทุกการเคลื่อนที่อ่ะมันถ้าเกิดคุณออกแบบงานของคุณให้เข้ากับจังหวะของชีวิตคุณได้เนี่ยมันก็คือคุณไม่ได้ทำงานครับแต่มันก็เป็นงานอ่ะแล้วมันก็เป็นอาชีพกรรมด้วยเอามาอีกคำนะอะไรคือทำซ้ำๆทำซ้ำบ่อยๆครับครับคือพูดง่ายๆใช้ชีวิตกับมันเลยใช้ชีวิตกับมันอยู่กับมันทำมันเป็นธรรมชาติเลยแล้วอยู่กับมันแล้วเราก็แบ่งเวลาให้กับมันที่จริงจังในช่วงการทำห้องแชทรูมคุยกับสมาชิกดาวไลน์ของเราทีนี้เรื่องออนไลน์เนี่ยมันมีเรื่องของเซนซิทีฟนิดนึงคือเรื่องของจรรยาบรรณนิดนึงครับในการทำธุรกิจก็จริงแล้วมันก็เหมือนกับโลกปกติครับเพียงแต่ว่ามันอยู่บนเน็ตก็คือข้อแรกเราก็ไม่ควรที่จะไปชวนใครย้ายสายงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่สำคัญมากสำคัญมากไม่ควรเขาเข้ามาถามเราเขาจะทำงานกิฟฟรีนแต่เขามีทีมอัพไลน์ก็ยิ่งเขามีทีมงานอัพไลน์ดูแลอยู่แล้วเนี่ยไม่ยุ่งเสียเวลาไม่ยุ่งไม่รุ่งหรอกไม่ยุ่งถ้าเกิดมันรุ่งมันรุ่งไปตั้งนานแล้วคือเราก็พยายามคุยกับเขาไปรักษาสัมพันธ์ไปเป็นเพื่อนไปอะไรอย่างนี้ไปแนะนำเป็นไซด์ไลน์กันไปครับนี่คือจรรยาบรรณก็คือเราก็ควรที่จะให้ข้อมูลช่วยเหลือเขาไปเพราะว่าองค์กรมันเป็นการปั่นป่วนองค์กรอ่ะว่ามันถ้าเกิดองค์กรมันแตกความสามัคคีแล้วทำอะไรมันก็ปวดหัวมันไม่รุ่งหรอกครับสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายเลยครับเชนิดเดียวเท่านั้นเองผมขอใช้อีกไม่เกิน2นาทีเนี่ยอยากจะถามว่าวันเนี้ยทำเรื่องออนไลน์ทำธุรกิจกิฟฟรีนแล้วได้อะไรมาบ้างแล้วครับจากกิฟฟรีนเนี่ยได้อะไรมาบ้างโหเยอะเลยฮะเหมือนเกิดใหม่ว่ะนี่ผมนี่เนี่ยนี่อะไรฮะเป้าครับตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนที่คำนวณแผนนะก็ดูว่า
จากที่เป็นวิศวกรอุตสาหการนะครับก็จะคิดเรื่องต้นทุนกับผลกำไรเป็นหลักก็พิจารณาแล้วว่าคุ้มที่สุดเนี่ยต้องทำเป้า 90,000 ต่อเดือนนี่คือทีมกลางโกสตาร์ครับตั้งแต่ยังไม่มีแฟนตาติกนะไม่ใช่ผมตั้งตามแฟนตาติกนะครับคุ้มสุดคือ 90,000 90,000 ไม่เอาแค่เกาะครึ่งแต้มเนาะไม่เกาะครับไม่เกาะเพราะอะไรมองแล้วแน่นอนอันนี้คุ้มที่สุดแล้วก็ตำแหน่งก็ปรับเร็วด้วยแล้วก็เป็นหลักการสร้างตัวตามด้วยตัดไปก็ไม่สะเทือนครับจากตัดไปอืมครับมีอะไรอีกครับก็เห็นเตรียมมาเยอะข้อ2ก็คือเราต้องทำตัวเป็นแบบอย่างอ่ะถ้าเราทำเองไม่ได้พูดให้คนอื่นก็ฟังเอ้ามึงทำได้ไหมเนี่ยคือเราก็ต้องทำอันนี้ให้คนอื่นดูก่อนแม่ทีมจะเป็นยังไงลูกทีมก็เป็นอย่างนั้นใช่ครับอืมครับต้องทำให้ได้ถ้าทำตัวเองได้ปุ๊บความน่าเชื่อถือในการบอกอะไรอ่ะมันจะตามมาเองจุดไฮไลท์ของคุณเชเนี่ยตรงนี้แหละที่อยากให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลกันดูครับเนี่ยคือการทำงานของคุณเชมียอดขึ้นมาตลอดนี่คือกราฟที่พอตเอาไว้นะครับครับอันนี้ตั้งแต่ขึ้นพาราไดซ์เหมือนกันเพราะว่ายาวกว่านี้ไม่ไหวครับนี่คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี52นะครับครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะมันจะแกว่งอยู่เนี่ย1ล้านช่วงประมาณนี้ครับนี่คือยอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์สูงไหมครับครับครับแล้วทำไมอยู่ๆตรงที่วงสีเขียวอ่ะมันผิดปกติเนี่ยมันโดดเพาะผมคือเวลาธุรกิจผมไม่รู้ว่าผมมองว่าธุรกิจเวลามันแกว่งๆเนี่ยแล้วมันแคบๆแบบมันจะรุ่งก็ไม่รุ่งจะลิ่งก็ไม่ลิ่งครับใช่ไหมครับคือแบบมันต้องมีแรงดลอะไรสักอย่างที่มากระตุกที่ต้องทำอ่ะสักอย่างนึงอ่ะครับเอาแรงดลอะไรอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยที่ผมปรับนะผมก็เอามาจากโครงการ3เดือนแสนที่เดือนล้านเนี่ยของอาจารย์ทวีปกับอาจารย์แต่ผมไม่ได้ลอกมาเต็มๆนะครับผมก็เอาประยุกต์มาประยุกต์ครับประยุกต์เข้าไปใช้กับทีมงานครับเพราะผมจะเวลาฟังข้อมูลอะไรจากคนอื่นเนี่ยก็จะมาประยุกต์เพราะว่าบางอย่างก๊อปมาตรงๆไม่ได้ถูกต้องเพราะทีมงานเราอาจจะมีลักษณะบุคลิกที่เรารู้จักดีที่สุดพอมาประยุกต์มันโดดอย่างนั้นเลยฮะมันโดดเลยการสื่อสารเสนอเป็นตัวเลขเสนอเป็นตัวเลขให้เห็นเลยทำเท่านี้เวลาเท่านี้จะได้เท่านี้เอาใบติ๊กน่ะนะใช่เข้าไปใช้ใช่ใบที่เป็นติ๊กผลิตภัณฑ์ใบที่วางแผนการทำงานใช่ไหมครับครับการในการนำเสนอตัวเลขครับเพราะของผมจะคุยกันทางเน็ตแล้วก็เน้นให้ครับครับนี่คือตอนนี้ยอดขึ้นไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ตอนนี้เหรอเนี่ยที่กราฟเนี่ยเดือนที่แล้วมัน3.3 ล้านครับ3.3 ล้าน PV นี่คือยอดทีมกลางเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วครับก็เลยกระโดดขนาดนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เช็ควันนี้ก็3.3 ล้านละ3.3 ล้านยังเหลืออีก10กว่าวันจะปรบมือให้กับยอด3.3 ล้านหน่อยไหมครับมีเห็นมีรูปมาให้ดูอีกนิดนึงก่อนจะจบตรงนี้เนี่ยอันนี้รายได้ครับก็อย่างที่บอกเรานำเสนอให้เขาดูครับเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำตามเนี้ยนะครับเราก็จะมีรายได้อย่างเงี้ยครับนี่คือรายได้นี่ผมก็โชว์ให้ดูว่ากราฟรายได้จริงๆของผมมันทำยังไงทำให้เขาเห็นนะครับครับที่ฟรีมทำได้ครับแต่ที่มันไม่ได้เพราะมันไม่ได้ทำเบ็ดเสร็จนี่รายได้ทำมากี่ปีนะครับคุณเชก็เกือบ7ปีเกือบ7ปี7ปีรวมเบ็ดเสร็จที่คำนวณกันไว้วันนั้นหรือถ้ารวมท่องเที่ยวด้วยถ้ารวมทุกอย่างเลยครับประมาณเกือบ10ล้านเกือบ10ล้านบาทอยากพาไปดูบ้านนิดนึงไหมครับอันนี้ผมเปรียบเทียบผมชอบใช้อันเนี้ยมันชัดดีครับอันนี้หลังขึ้นโกขึ้นโกคือสิงหาคมปี51หลังขึ้นโกประมาณ3เดือนครับก็รายได้เงินปันผล 7,000 กว่าบาทเองนั่นคือขึ้นโกครับผ่าน5ปีไปผ่าน5ปีไปนี่ยังไม่รวมโบนัสนะรวมโบนัสมันก็เพิ่มขึ้นอีกใช่มั้ยครับนี่ผ่านไป5ปี 170,000 มันงานน่าสนใจตรงนี้ใช่ไหมครับคุณเชเล่าให้ผมฟังว่ามันคงไม่ได้มีงานอะไรที่5ปีรายได้มันกระโดดขนาดนี้ก็ผมอยู่วิศวกรมานี่ไม่ได้โดดอย่างเงี้ยเพื่อนเป็น10ปีก็ยังไม่ได้ครับครับมันวิศวกรก็รายได้ดีอยู่แล้วนะเป็นอาชีพที่รายได้ค่อนข้างสูงครับครับว่าผมว่ามันก็คุ้มมาถ้าเราจะทุ่มเททำอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับอันนี้บ้านบ้านที่บ้านก็จากกิฟฟรีเหมือนกันเงินกิฟฟรีล้วนเพราะผมไม่มีอาชีพคุณเมย์ผมก็พาลาออกจากงานมาอ๋อเราเห็นว่ากลับบ้านเห็นนั่งเฝ้าเชื้ออยู่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เฝ้าเชื้อกลับมาแต่ละคำเนี่ยผมแล้วผมถึงต้องขึ้นมานี่ไงตอนแรกจะให้คุยคนเดียว
มันกูเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ก็เราเอาจากงานมาอันนี้พอเราลาออกจากงานมามันก็ไม่มีหลักฐานทางการเงินอะไรเราก็ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์มีหนี้ด้วยครับครับก็ใช้หลักฐานในกิฟฟารีนสะสมเก็บหลักฐานทางการเงินก็เป็นธุรกิจที่มั่นคงอ่ะใช่ไหมครับเราเก็บสลิปทุกใบขอหนังสือรับรองจากบริษัทก็มาซื้อบ้านซื้อบ้านก่อนซื้อรถทำไมถึงซื้อบ้านก่อนซื้อรถตอนนั้นบ้านเป็นสินทรัพย์ในกิฟในกิฟฟารีนเราแนะนำว่าให้ซื้อรถก่อนซื้อบ้านใช่ไหมไม่ผมมีรถอยู่แล้วไงเราก็เลยซื้อบ้านมีรถอยู่แล้วคันหนึ่งครับครับแล้วนี่ก็ซื้อรถใหม่ก็เงินกิฟฟารีนหมดนี่ก็รางวัลที่ได้รับก็รางวัลแข่งขันครับตอนนั้นตำแหน่งอะไรที่แข่งรางวัลที่สี่แซตเทิลนะครับแล้วก็มาพาราไดซ์ครับพาราไดซ์จริงๆผมจะยอมรับว่าผมก็ไม่ได้แข่งนะครับทำให้เต็มที่ครับผมนับแต้มไม่เป็นด้วยนับแต้มไม่เป็นด้วยแต่ติดแรงลี่รีวอร์ดนะครับครับทำเต็มที่ก็หนุกจังทั้งอยู่ครบครับก็ต้องเที่ยวมา13ประเทศนะครับก็ไปกับคุณเมย์ทุกครั้งครับแล้วก็เคยมีโอกาสได้พาแม่ไปด้วยครับแล้วก็ความภาคภูมิใจที่สุดเลยน้ำตาแทบเล็ดดีกว่าไปเองอีกครับนะก็คือทีมงานผมจะมาวันนี้ครับได้ไปท่องเที่ยวกันครับล่าสุดไปอังกฤษครับไปได้ข่าวมาว่าไม่ได้ไปคนเดียวไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไป5ทั้งทีมมา5รหัสครับ5คนครับ5คนผมได้3รหัส คนเดียวติด3รหัส3ที่นั่งเลยนะครับก็ทีมกลาง1ทีมใหญ่2ครับครับแล้วล่าสุดที่เมื่อกี้เล่าให้ผมฟังเนี่ยผมช็อกไปนิดนึงนะครับแฟนซาสติกเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ตอนนี้ได้ไปแล้ว3รหัสได้ไปแล้ว3ที่นั่งเหลืออีกกี่เดือนนะครับเหลือ3เดือนเหลืออีก3เดือนนะครับ4เดือนนะ4เดือนนะครับนี่คือผมจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่านี่คือศักยภาพและพลังของการที่เรานำธุรกิจกิฟฟารีนนะครับมาควบคู่กับการใช้ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตหรือการใช้โซเชียลมีเดียนะครับสุดท้ายนะครับอยากให้คุณเชฟฝากอะไรกับทุกๆท่านที่วันนี้รับชมแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ด้วยครับว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นเราสามารถนำเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้คือเราต้องปรับตัวหัดใช้งานนะครับเพราะว่ามันช่วยในการติดต่อสื่อสารผมพูดง่ายว่าบนสังคมโซเชียลถ้าคุณสร้างสังคมขึ้นมาได้ในกลุ่มเนี่ยครับมันก็มันช่วยในการเพิ่มรายได้ได้ตกปลาในบ่อครับเหมือนคุณเอาปลาทั้งหลายมาเลี้ยงในบ่อครับคุณที่สื่อสารอะไรออกไปเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นข้อความเกิดการสร้างสายสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นอุปนิสัยของคนออนไลน์เนี่ยก็คือจะชอบแบ่งปันในเรื่องการถ่ายทอดทางความคิดต่างๆหรือให้ได้รับความนิยมให้คนให้ความสนใจครับนะครับคือเคยเห็นการ์ตูนรูปการ์ตูนไหมที่เขาทำโพสต์บน Facebook ไม่มีใครไลค์เลยอะอะไรเงี้ยครับคือบุคคลบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาต้องการให้คนที่เป็นที่สนใจครับครับบางทีเขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกจากข้างนอกแต่เขามีที่โลกของเขาที่เขายืนอยู่เขามีศักยภาพที่อยู่นะครับดังนั้นลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับกับการใช้โลกของโซเชียลมีเดียโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจกิฟฟารีนลืมสำคัญมากเลยถ้าคุณจะทำธุรกิจออนไลน์นะครับไม่มีธุรกิจใดที่เหมาะเหมือนกิฟฟารีนอีกแล้วถ้าเป็นธุรกิจอื่นนะครับทำออนไลน์นะครับคุณจะมีต้นทุนในการสื่อสารสูงมากการปฏิเสธสูงมากคุณจะเสียเวลาเยอะมากคุณจะอาจจะหาลูกค้าฟรีโดยที่คุณสูญเสียไปตามช่องทางอื่นๆจากสาขาต่างๆครับซึ่งไม่มีธุรกิจอะไรที่ใช้ต้นทุนต่ำแล้วมีประสิทธิภาพเท่ากิฟฟารีนอีกแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณกล้าท้ายเลยครับขายลูกทีมผมไม่ได้อยากไปทำอย่างอื่นนะเชิญครับรอได้นะครับจะได้เจ็บตัวครับเพราะเราก็คิดมาแล้วเราคิดมาหมดแล้วครับครับผมเพราะว่าถ้าจะใช้งบประมาณสนับสนุนแบบนี้ต้องใช้งบสูงมากก็คือบริษัทที่ต้องลงทุนให้อ่ะครับไม่มีใครทำได้อย่างกิฟฟารีนตอนนี้ครับครับนี่แหละครับคุณยุทธเดชยุวบุญของเราที่วันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับกับเรื่องของธุรกิจกิฟฟารีนกับการประยุกต์ใช้ในระบบออนไลน์ขอเสียงปรบมือให้คุณยุทธเดชคุณเชของเราด้วยครับ